ความสำเร็จวัดกันที่การเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่โน่นความสำเร็จมันอยู่ที่ว่าในระหว่างทางที่เราจะไปถึงความสำเร็จนั้นเราได้ต่อสู้เราได้ดิ้นรนเราได้ฝ่าฟันเราได้มุมานะเราได้มีความเพียรพยายามเรามีความตั้งใจเราล้มเราลุกเราล้มเราลุกเราผิดพลาดเราแก้ไขใหม่นั่นแหละครับคือความสำเร็จที่เราสามารถฝ่าฟันมันไปได้จนกระทั่งไปถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางเป็นเพียงรางวัลหรือบำเหน็จของคนที่มีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรและต่อสู้กับหนทางเส้นทางชีวิตซึ่งบางคนขลุกขระบางคนราบเรียบไม่เหมือนกันนี่แหละครับจนกระทั่งสามารถเอาชนะมันได้นี่แหละครับคือความสำเร็จพวกเราต้องมีความเชื่อมั่นและก็ความศรัทธาในความดีเสมอไม่ว่าจะทำอะไรตั้งแต่นี้ไปโลกกว้างมากเหมือนที่ท่านด็อกเตอร์ปริตได้เทศนาไปโลกกว้างต้องมีอะไรที่เรียนรู้อยู่มากสิ่งสำคัญก็คือการปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็เอาชนะให้ได้ขอให้เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความดีเมื่อเป็น PRC แล้วเลิกไม่ได้ฮะต้องเป็น PRC ตลอดไปจนชั่วชีวิตขอให้รู้ว่าเรามี PRC อยู่ในตัวเราสิ่งที่เราทำทุกอย่างนั้นคือชื่อเสียงคือเกียรติยศในขณะเดียวกันก็คือความเสื่อมด้วยเหมือนกันถ้าหากเราทำไม่ดีขอให้น้องๆมีกำลังใจขอให้น้องๆความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่หวังตลอดไปจงสร้างกำลังใจให้กับตัวเองจงภูมิใจในความสามารถของตัวเองจงหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมออย่าติดยึดอยู่กับจุดอ่อนหรือข้อจำกัดของตัวเองแต่จงกล้าที่จะเดินหน้าตามความฝันและทำมันให้เป็นจริงสุดท้ายนี้ครูขอองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงโปรดสถิตอยู่กับนักเรียนรุ่นวีทุกคนขอพระองค์เจ้าทรงเป็นเหมือนประทีปส่องทางเดินในทุกก้าวย่างของนักเรียนขอพระองค์อวยพระพรนักเรียนทุกคนให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองและมีชีวิตที่งดงามตลอดไปค่ะThank you.